โรงพยาบาลสนามเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพราะจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันทำให้เตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอแต่การรักษายังต้องมีต่อไปโรงพยาบาลสนามและฮอสพิทอลจึงเข้ามาเติมเต็มช่องว่างส่วนนี้และล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาให้รับทราบถึงการดำเนินงานตั้งโรงพยาบาลสนามที่ Impact Challenger เมืองทองธานีพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยจะเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลืองซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการแต่อาการไม่รุนแรงและเหนื่อยหอบหายใจเร็วจากเดิมผู้ป่วยกลุ่มนี้จะถูกส่งเข้าตัวรับการรักษาในโรงพยาบาลเช่นเดียวกันกับผู้ป่วยในกลุ่มสีแดงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอาการรุนแรงนั่นคือมีอาการหอบเหนื่อยหายใจลำบากปอดอักเสบรุนแรงและมีภาวะปอดบวมกระทรวงสาธารณสุขได้ประเมินแล้วว่าการตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองนี้จะช่วยลดภาระของโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้ส่วนของโรงพยาบาลมีพื้นที่รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีแดงที่มีอาการหนักได้มากขึ้นส่วนของพื้นที่รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวนั่นคือผู้ป่วยที่มีผลยืนยันว่าติดโควิด-19 แต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเช่นไข้ไอน้ำมูกตาแดงผื่นขึ้นโดยใช้โรงพยาบาลสนามทั่วไปและใช้ฮอสพิทอลอยู่นั้นเวลานี้มีพื้นที่เพียงพอยังไม่มีความจำเป็นต้องจัดหาพื้นที่เพิ่มโรงพยาบาลสนาม Impact Challenger เมืองทองธานีจะรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 5,200 เตียงโดยใช้พื้นที่อาคาร1และ2อาคารละ 2,000 เตียงส่วนอาคาร3เตรียมพร้อมสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการภายในจะทำการตั้งเต็นท์ความดันลบมีเครื่องช่วยหายใจสามารถรองรับได้ 1,200 เตียงหลังจากนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะเข้าไปจัดการในพื้นที่ทั้งระบบระบายอากาศระบบระบายน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกล้องวงจรปิดให้ได้ตามมาตรฐานและร่วมกันกับภาคเอกชนอื่นๆเพื่อติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่อไปทั้งนี้ผู้บริหาร Impact ยินดีให้กระทรวงสาธารณสุขตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่คิดค่าเช่าพื้นที่เป็นระยะเวลา2เดือนมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2564ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลสนามของจังหวัดนนทบุรีและเป็นโรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจนเกิดปัญหาเตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอนำไปสู่การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและฮอสพิทอลขึ้นอย่างเร่งด่วนซึ่งอาจทำให้หลายคนมีความกังวลถึงความเป็นอยู่รวมไปถึงกระบวนการรักษาดังนั้นในช่วงเวลานี้คนหลังข่าวจะพามาเจาะลึกโรงพยาบาลสนามกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลสนามเป็นอย่างไรสำหรับโรงพยาบาลสนามหรือ Field Hospital จะเป็นสถานที่รักษาพยาบาลที่มีระบบบริการดูแลผู้ป่วยจำนวนมากอาจเป็นภายในบริเวณโรงพยาบาลหรือสถานที่อื่นๆที่มีขนาดใหญ่เช่นวัดโรงเรียนโรงยิมหรือหอประชุมเป็นต้นเพื่อดูแลและประคับประคองผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการมีอาการคงที่หรือผู้ป่วยที่ฟื้นตัวได้ดีจากภาวะวิกฤตมีอาการไม่รุนแรงและยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ระบบการรักษาเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขและสามารถเคลมประกันโควิดได้ด้วยโรงพยาบาลสนามต่างจากฮอสพิทอลและโรงพยาบาลทั่วไปอย่างไรการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามหรือแม้แต่ฮอสพิทอลก็เพื่อช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลและเพื่อสำรองเตียงเอาไว้ให้ผู้ป่วยวิกฤตหรือผู้ป่วยหนักโรคอื่นๆได้เข้ารับการรักษาตามปกติทั้งนี้การส่งผู้ป่วยโควิด-19 ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามก็จะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปดังนี้ค่ะการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามจะใช้หลักการ Telemedicine and Care นั่นคือการประเมินอาการออนไลน์ผ่านกล้องกับแพทย์ผู้ทำการรักษาและหากอาการหนักจะถูกส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลในเครือข่ายโดยหลักเกณฑ์ของผู้ป่วยโควิด-19 ที่จะได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามได้แก่
ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการผู้ป่วยที่มีอาการน้อยผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ใช่ผู้ป่วยตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรไม่ใช่ผู้ป่วยเด็กหรือผู้สูงอายุการรักษาตัวใน Hospital คือการเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นหอผู้ป่วยชั่วคราวมีไว้รองรับผู้ป่วยในระยะสังเกตอาการและดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจนอาการดีแล้วแต่ยังจำเป็นต้องพักรักษาตัวภายใต้การดูแลของแพทย์ให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนดส่วนการดูแลจะเป็นการติดตามการวัดสัญญาณชีพและระดับออกซิเจนในเลือดเป็นระยะอย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้งซึ่งถ้าเกิดพบอาการผิดปกติก็จะส่งไปรับการรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลในเครือข่ายตามหลักเกณฑ์ดังนี้ผู้ป่วยใหม่ที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อยผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการหลังจากนอนโรงพยาบาลมาแล้ว 4-7 วันและไม่มีภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการแต่ไม่มีภาวะเสี่ยงหรือภาวะร่วมหลังจากนอนโรงพยาบาลมาแล้ว 4-7 วันผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า50ปีที่ไม่มีอาการหรือภาวะเสี่ยงร่วมผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะทางจิตเวชต้องลงทะเบียนและเอ็กซเรย์ปอดก่อนการรักษาตัวในโรงพยาบาลทั่วไปผู้ป่วยโควิดที่มีอาการหนักมีภาวะเสี่ยงที่อาการจะรุนแรงเช่นผู้ป่วยสูงอายุมีโรคประจำตัวตั้งครรภ์มีภาวะอ้วนรวมไปถึงผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อที่ปอดมีภาวะปอดอักเสบต้องใส่เครื่องช่วยหายใจกลุ่มนี้จำเป็นต้องรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดและแม้จะพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามหรือ Hospital อยู่ก่อนแล้วแต่ถ้าหากพบอาการผิดปกติและเสี่ยงจะมีอาการรุนแรงแพทย์ก็จะให้ย้ายมารับการรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลทั่วไปอย่างไรก็ตามแพทย์จะเป็นผู้ประเมินจากอาการของผู้ป่วยแต่ละรายว่าควรพักรักษาตัวที่ไหนกว่าจะมาเป็นโรงพยาบาลสนามมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรเมื่อเตียงในโรงพยาบาลเต็มจนไม่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มได้ทางมหาวิทยาลัยสถานที่ราชการโรงยิมหรือแม้กระทั่งวัดก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่โล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกมีสิ่งอำนวยความสะดวกน้ำไฟเข้าถึงได้ในการใช้เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสนามและจัดเตรียมเวชภัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมปฏิบัติงานเตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องไปโรงพยาบาลสนามสิ่งที่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อและต้องไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามควรนำไปด้วยประกอบไปด้วยของใช้ส่วนตัวเช่นสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันโลชั่นทาผิวผ้าเช็ดตัวดรายเป่าผมแก้วน้ำสกินแคร์ต่างๆที่ใช้เป็นประจำชุดเครื่องนอนถ้าหากอยากนอนสบายๆที่นอนนุ่มๆก็ควรต้องเตรียมไปด้วยเสื้อผ้าชุดชั้นในควรเตรียมไปให้ครบ14วันเพราะอาจซักตากไม่สะดวกปลั๊กไฟปลั๊กพ่วงแบตเตอรี่สำรองทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งที่คาดปิดตานอนเพราะเปิดไฟตลอดและหูฟังของเล่นแก้เบื่อเช่นหนังสือรูบิกแกนดั้มหรือบอร์ดเกมต่างๆการเข้าพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลสนามแน่นอนค่ะไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและโรงพยาบาลสนามแต่ละแห่งก็จะมีสภาพที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้การอยู่รวมกันของคนจำนวนมากที่แต่ละคนต่างก็พกพาความเครียดวิตกกังวลและสารพัดอารมณ์อาจจะมีความไม่ชอบใจไม่พอใจเกิดขึ้นได้สิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนเมื่ออยู่ร่วมกันต้องเคารพกฎระเบียบข้อกำหนดต่างๆของแต่ละสถานที่และต้องไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยทางนี้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ทำการออกข้อปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องเข้าพักในโรงพยาบาลสนามซึ่งจะมีแนวทางทั้งหมด10ข้อดังนี้ค่ะจัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเองเช่นช้อนส้อมแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ยาสระผมผ้าเช็ดตัวยาประจำตัวและชุดเสื้อผ้าตามความเหมาะสมสิ่งที่ห้ามนำเข้าไปในที่พักเช่นทรัพย์สินมีค่าอุปกรณ์เล่นการพนันบุหรี่สารเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาวุธและของมีคมห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารทุกชนิดเข้าไปยังที่พักโรงพยาบาลสนามมีการเตรียมอาหารที่เพียงพอให้ครบทั้ง3มื้อการส่งอาหารจากภายนอกขึ้นกับข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละโรงพยาบาลให้พักในอาคารตลอดเวลาและไม่ให้ออกจากที่พักยกเว้นในบริเวณที่มีการกำหนดไว้ให้ห้ามย้ายสลับหรือแลกเตียง
ควรพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อพักฟื้นร่างกายสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอาบน้ำและเปลี่ยนชุดใหม่ทุกวันทิ้งขยะในถังขยะที่จัดวางไว้และปิดฝาทุกครั้งงดรับประทานอาหารร่วมกันรวมถึงพูดคุยระยะใกล้ชิดหรือจับกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดและทำความสะอาดบริเวณที่พักเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเช่นมีไข้สูงไอมากขึ้นเหนื่อยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทันทีขณะที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแนะประชาชนหรือร้านอาหารที่ทำอาหารกล่องให้กับผู้ป่วยแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามต้องใส่ใจความสะอาดและหลีกเลี่ยงการปรุงอาหารไว้ล่วงหน้าเกิน4ชั่วโมงเพราะจะทำให้อาหารบูดเสียได้นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าประชาชนหรือร้านอาหารที่ปรุงประกอบอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามต่างๆขอให้เน้นย้ำเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาโรคจากอาหารเป็นพิษหรือท้องเสียได้วัตถุดิบที่ใช้ต้องมีคุณภาพสดสะอาดโดยการปรุงประกอบทุกครั้งต้องล้างวัตถุดิบให้สะอาดก่อนนำมาปรุงผู้ประกอบอาหารต้องสวมผ้ากันเปื้อนหมวกคลุมผมตัดเล็บสั้นไม่ใช้มือหยิบจับอาหารสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปรุงประกอบอาหารรวมทั้งภาชนะบรรจุอาหารต้องสะอาดปลอดภัยและงดใช้โฟมบรรจุอาหารส่วนอาหารที่ปรุงประกอบเน้นการปรุงให้สุกด้วยความร้อนและแยกข้าวกับข้าวไม่ให้ปะปนกันไม่วางข้าวกล่องที่บรรจุเสร็จแล้วตากแดดหรือวางบนพื้นควรเขียนวันเวลาที่ผลิตไว้เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคและสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการทำอาหารไว้ล่วงหน้าไม่ควรจะนานเกิน4ชั่วโมงเพราะจะทำให้อาหารบูดเสียได้ทางนี้อาหารกล่องที่แจกจ่ายนั้นควรเป็นอาหารที่ไม่บูดเสียง่ายกินได้ง่ายเช่นข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวไก่ทอดและเพิ่มผลไม้เป็นอาหารว่างเช่นส้มกล้วยหรือชมพู่หลีกเลี่ยงอาหารประเภทยำหรืออาหารที่ปรุงโดยไม่ผ่านความร้อนหรือปรุงแบบสุกๆดิบๆอาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบสำหรับผู้ที่นำอาหารกล่องมาส่งควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังส่งอาหารกล่องทุกครั้งรวมทั้งผู้รับเมื่อได้รับแจกเข้ากล่องแล้วก่อนกินก็ต้องล้างมือให้สะอาดและสังเกตว่าอาหารนั้นมีกลิ่นผิดปกติหรือบูดเสียหรือไม่ส่วนข้อห่วงใยที่ว่าหากผู้ป่วยมีผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ออกมาเป็นบวกหรือเป็นโพซิทีฟแล้วไปอยู่รวมกันที่โรงพยาบาลสนามจะทำให้คนที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยรับเชื้อเพิ่มหรือไม่และจะนำไปสู่การรับเชื้อซ้ำซ้อนการกลายพันธุ์ของเชื้อหรือจะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นหรือไม่นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคให้คำตอบว่าการอยู่รวมกันตรงนี้อยู่ในความดูแลของบุคลากรทางการแพทย์เป็นมาตรฐานที่สูงกว่าการอยู่ที่บ้านแน่นอนและก็สูงกว่าการอยู่ในชุมชนเนื่องจากระบบนี้มีการออกแบบมาให้มั่นใจได้ในระดับหนึ่งและไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในประเทศไทยในอู่ฮั่นที่จีนก่อนหน้านี้ที่เขาทำการระลอกแรกเราก็เห็นเขาสร้างโรงพยาบาลสนามก็สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีสำหรับการมาอยู่ร่วมกันก็ไม่ได้ให้มาคลุกคลีกันแต่ที่เรากำหนดไว้ว่าจะต้องมีการเว้นระยะห่างและที่สำคัญทุกคนต้องใส่หน้ากากอย่างน้อยต้องเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกมาได้นอกจากนี้นายแพทย์ทวีสินยังระบุได้ว่าทฤษฎีเชื้อมาเจอกันผสมโรคกันตามที่ท่านเคยได้ยินข่าวมาจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์หรืออะไรทั้งหลายถ้าเกิดเรามีสุขอนามัยส่วนตัวที่ดีเรื่องแบบนี้แทบจะไม่เกิดขึ้นขอยืนยันส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานก็มีการอบรมกันมาอยู่แล้วแต่ผู้ป่วยที่อยู่ในนั้นอาจจะเป็นของใหม่ประชาชนคนทั่วไปก็เป็นของใหม่ดังนั้นจึงอยากจะฝากการเรียนรู้ไปด้วยพร้อมๆกันและขอให้ทุกคนเป็นผู้ป่วยที่ดีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนี่ล่ะจะทำให้เราผ่านจุดนี้ไปได้ด้วยกันอย่างแน่นอน